ครับครับสวัสดีครับวันนี้เจอช่างแมวผู้ช่วยตาครับวันนี้จะพามาดูลุงเขาเกี่ยวข้าวนะครับข้าวอุบลอุบลสองนะลุงบ้านตาอยู่เนาะที่หน้าถึงอุบลหนึ่งมาถ่ายเลยนี่อันนี้อุบลสองอันนี้อุบลสองเข้าลมครับลุงลงสาธิตนะครับนี่ยังไงครับนี่อุ้ยลื่นๆตากล้องลื่นนี่ข้าวลมครับครับเกี่ยวนี้ครับข้าวลมครับเอาเลยครับลุงแล้วลุงสิอย่างครับลุงจำลองแก้วมาเกิดลุงจำลองนะครับนี่โชว์ฝีมือมาอ่ะนี่แล้วก็กำนี่ครับจะกำครับมัดหนึ่งกำครับลุงห้ากำโอ้5 กำครับเขาเรียกอย่างนี้ฟอนนี่เนาะฟอนหนึ่งเนาะฟอนหนึ่งครับฟอนหนึ่งห้ากำครับห้ากำมาลุงผมขอรับรองนะครับไปนี่มาทีนี้ก็มาดูช่างแมวของเราทำครับเกี่ยวข้าวเขาขาดนะช่างแมวมาเลยครับยอดนี้นะเดี๋ยวมันก็โดนเอียงน้อยนึงเนาะทำไมต้องถ่ายตอนมาล้มอ่ะเอาสิรู้ว่าความยากลำบากครับข้าวแต่ละเม็ดเนาะแล้วกินจะได้ระวังลงเวลากินข้าวจะกินให้หมดจะกินทิ้งกินข้างนะความยากอย่างนี้นี่ความยากครับน้ำก็ท่วมเอาวางใหม่วางนี่วางเลยตรงนั้นเอาคราวนี้ข้าวตรงเอาข้าวต้นเลยสองเนาะข้าวเหนียวเนาะครับเดี๋ยวไปลงจะได้ดูโทรทัศน์กับตาตาเขาจะออกโทรทัศน์ให้ดูกินไปบ้างไหนครับหวานนี่เนาะเอียงกำเล็กไปไหมเนี่ยเอาเดี๋ยวสิ5 กำเนาะดูช่างมาทำครับโอ้ยดีจังเลยให้คนรุ่นหลังได้เบิ่งลุงเอ้ยมาเกี่ยวเด้อมืออื่นเด้อเราอยากให้มาหลายๆคนเราสาวแล้วเขาหายพญายไปหาบานสลับอยู่หาไม่ได้ครับนี่ครับทางภาคอีสานลงมานี่แบบร่างเดิมเลยนะบนสองเนาะอันนี้แบบร่างเดิมเลยใช่ไหมมืออื่นท่านเตรียมตัวก่อนมืออื่นเดี๋ยวเข้าตัวอีกกันเลยเดี๋ยวสิบอกเล่าให้เข้าใจแกถ่ายวิดีโอให้ดิเอียงครับเดี๋ยวจะโดนเกี่ยวข้าวเอาละแล้วมีอะไร3ต้นพาดเลยน่าตัดต่อกันคนนี้ล่ะต้นข้าวนิสัยวางนี่ครับวางข้างบนแล้ววางพาดวางเลยไว้มัดก่อนนี่ครับนี่ไว้ผูกเอกนี่ครับแบบนี้ครับแถวบ้านถ้าแถวบ้านผมเชนนี่ไม่ตอกไม่ตอกไม่บ่งครับมาครับขอบคุณครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณลุงนะครับลุงอะไรครับลุงครับยังไงก็ขอลองดูนะครับเผื่อใครจะเกี่ยวข้าวคนรุ่นใหม่อาจจะเกี่ยวไม่เป็นนี่แบบรุ่นดั้งเดิมรุ่นโบราณข้าวลมข้าวตั้งข้าวอุบล2ข้าวเหนียวเนาะลุงข้าวเหนียวครับยังไงขอบคุณลุงครับ70แล้วนะครับสวัสดีครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกด Subscribe ด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างแมวและผู้ช่วยตาทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ชาวนาไทยด้วยครับเอาข้าวราคาจะได้แพงขึ้นนะลุงฮะข้าวเหนียวยังราคาแพง